วัสดีครับผมมิสเตอร์กอริลล่าครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทียร์นะครับผมแล้วเราจะมาเจอกับคนดังในแวดวงไอทีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คือไออุ้มรีวิวใช่แล้วนะครับไออุ้มรีวิวนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่รีวิวฟิล์มกันรอยของเราหลายรุ่นเลยใช่แล้วนะครับผมวันนี้มาเดินเล่นเหรอครับมาหากอริลล่าถูกต้องแล้วนะครับก่อนอื่นเลยคุณอุ้มช่วยล้วงกระเป๋าของผมก่อนครับเป็นฟิล์มกันรอยกอริลล่านาโนกลาสแมสครับผมเป็นฟิล์มกันรอยใหม่นะครับของกอริลล่าของเราเลยแล้ววันนี้อุ้มมาทำอะไรคะวันนี้นะครับผมเนื่องจากคุณอุ้มรีวิวเนี่ยรีวิวมาหลายฟิล์มแล้วนะครับวันนี้ครับรุ่นใหม่ของเราจะให้คุณอุ้มนะครับรีวิวตามสโลแกนของเราว่ายังไงก็ไม่แตกครับผมค่ะได้ค่ะสบายมากเลยใช่แล้วแล้วไม่แค่นี้นะครับคุณอุ้มนะครับหากทำฟิล์มของเราแตกได้ผมให้เลย100,000 บาทแสนจริงให้จริงนะให้จริงๆครับเดี๋ยวผมมีเรื่องเลยนะผมโอนธนาคารแห่งชาติป่าอเมซอนให้คุณอุ้มเลยครับผมงั้นป่ะเดี๋ยวอุ้มไปติดเลยดีกว่าได้ครับผมไปเลยมิสเตอร์กอริลล่าครับผมอันแรกเนี่ยอุ้มจานี่เลยค่ะปกติเนี่ยฟิล์มกระจกมันชอบแตกขอบอุ้มเนี่ยจะท้าทายอันแรกเลยคือทุบขอบเลยทำเลยครับผมเอาเลยนะมิสเตอร์กอริลล่าเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยไม่แตกค่ะบอกแล้วว่าไม่แตกยังไงก็ไม่แตกครับผมเบอร์ที่โดดที่สองก็เลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งเลยทำไมรีบจังเลยเอารีบไงอยากได้เงินเลยเนี่ยแสนนึงเนี่ยครั้งนี้นะครับเราจะใช้ฟิล์มกันรอยกอริลล่านาโนกลาสแม็กต่อตะปูนี้ลงไปเหมือนเป็นค้อนเลยทีเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าอุ้มทำไหมกล้าครับถ้าจอแตกเอาไปเลย100,000 บาทครับผมนี่คือทำโดยไม่รอเลยเนี่ยว้าวยังไงก็ไม่แตกครับผมมาถึงบททดสอบที่3นะครับแหมจะว่าไปแล้วคุณอุ้มดูจริงจังมากเลยนะครับสุดๆไปเลยค่ะครับผมบททดสอบนี้จะพิสูจน์อะไรครับผมคราวนี้จะมาทดสอบกันบ้างว่าถ้าอุ้มเอามือถือเนี่ยทุบเข้ากับขอบใครเจอขอบก็ต้องกลัวแต่ว่าเขาบอกว่าฟิล์มนี้มันไม่แตกระหว่างขอบนี้กับขอบพิซซ่าชอบอันไหนมากกว่ากันครับทุบกันเลยดีกว่าทุบเลยครับเอาเลยนะยังไงก็ไม่แตกครับผมมาถึงบททดสอบสุดท้ายแล้วค่ะพี่มิสเตอร์กอริลล่าอุ้มจะเอามาเทสสิ่งที่โหดที่สุดก็คือการดรอปเทสที่ความสูงระดับประมาณนี้เอาเลยนะกล้าเปล่ากล้าเปล่าเอานะกล้าสิครับเอานะ1 2 3ว้าวแตกไหมอ่ะไม่แตกอีกทีก็ได้นะครับเอาจริงเหรออีกทีก็ได้นะอีกทีนะที่ความสูงระดับนี้นะคะเอานะ1 2 3ว้ายไม่แตกยังไงก็ไม่แตกครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับไออุ้มรีวิวด้วยนะครับที่ไม่ได้รับเงิน100,000 บาทจากเราไปนะครับขอใหม่ทีได้ไหมอ่ะก็ได้ไม่เอาแล้วเหรอลงออกไปนึกว่าต้องจ่าย100,000 บาทซะแล้วแต่บอกเลยครับว่ากอริลล่านาโนกลาสแม็กยังไงก็ไม่แตกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุ้มมากๆเลยที่มาร่วมรีวิวกับเรานะครับผมใช่เลยค่ะสามารถติดตามคุณอุ้มได้ที่ไหนบ้างครับเข้าไปที่เพจนะคะไออุ้มรีวิวแล้วกดไลค์ได้เลยหรือว่าติดตามทางช่องทางของกอริลล่าก็เจออุ้มบ่อยๆช่วงนี้แน่นอนถูกต้องนะครับผมนะฮะอยากติดตามอะไรนะครับกดไลค์กด follow subscribe ไว้นะครับกับกอริลล่า PH นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเดลิเวอรี่ฟรีถึงบ้านเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราวันนี้เรา2คนไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ